สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคลัสเตอร์ AMEC รูปแบบ UFO สุดเจ๋งคลัสเตอร์นั้นแบกรับน้ำหนักของยูนิตได้น้อยก็จริงแต่ทดแทนด้วยสปีดแล้วก็ความสามารถเกณฑ์เทียนหลายอย่างวิงเวลาบินอยู่จะแบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโคตรไวอ่ะคลิกกลางปล่อยเกนเมย์ปล่อยแสไปขึ้นตรงกลางแบบยอดอ่ะแล้วก็มีรีบัฟมีโหเทเลพอร์ตด้วยก็เป็นยาเหมาะกับรูปร่างของมันดีเกือบโอแต่ง่างคนเป็นปูเพราะงั้นน่ะต้องบอกเป็นง่างหุ่นยนต์ดีเนาะเนี่ยคลิกขวาชาร์จปล่อยเอ็กเมย์เกตเมย์คลิกกลางปล่อยรังสีนี่แฮะอัพน่าจะเป็นแอปกักมั้งโหมีโปรแกรมผัดกันไว้สู้กันเองอย่างนี้ก็งองแต่ก่อนอื่นไปเติมพลังงานก่อนเอาแบบอยู่นี้เลยถ้ากดจิตเนี่ยกดคลิกกลางป่ะไม่ออกกลับก่อนนะงั้นครูกาวลืมครูกาวเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ปล่อยเกตเมย์เล่นอย่างนั้นดาเมจเท่าไหร่ไม่เห็นพังแล้วโอเคปล่อยมันไปครับงับคอร์เตอร์แบบปกติมางอแบ็คออฟกันดีกว่าแต่หยิมเดิมคลิกขวาก่อนน่าจะโบจะบิงอย่างเงี้ยหนีเก่งมากอ่ะกดคลิกกลางก่อนง่างยูโอหรือเปล่าวะแต่เราก็ลองคลิกอ้าวไม่ออกนั่งนี่ก่อนคลิกออกแล้วแล้วไงต่อบึ้มใช้ยังไงอ่ะช่างมันขอจะแบ็คออฟก็เอเลี่ยนคอร์เตอร์แหมเป็นสีเดิมแฮะไม่เป็นไงฮะเมื่อกี้ยังไงอะเอเนอร์จี้หมดเติมพลังงานก่อนเอเมื่อกี้ถ้าคลิกขวาเฉยๆไม่เพื่อนพี่จะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือการบินเกตเมย์ข้างบนฐานเอเนอร์จี้หมดจ้ายิงปืนทางกาต่อแล้วกันงั้นต่อมาก็เน็กซัสคอร์เทอร์ปูขาวก็ดีที่ไงเธอยังเป็นปีเหมือนกันทุกอันแต่ใกล้ไม่เหลื่อมล้ำมากเท่าไหร่กับพวกใช้ค่อยกินกับพวกไม่ใช้ปีพังไหมพังไหมพังคู่สตรีมพังดอทเธอจากกลสงัดสงัดโอ้โหยจอนดีก็ดีเยอะแหละเจ็บอันสุดท้ายก็คือคอร์เตอร์อย่างเท่โอ้โหง่างนี้ก็เท่ฮะมันก็แปลกๆไปหน่อยนะสำหรับง่างโรบอทก็พอเป็นง่างจะเป็นโอ้งแล้วอย่างเท่อะคิวบิงอย่างเกียนอะแต่เอเนอร์จี้หมดแล้วบิงไม่ได้ เติมก่อนบินนอกไปยินมิดคายตามมาพึ่งเลย
โอเคสำหรับคลิปการแนะนำคอสเตอร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ผมด้วยนะส่วนใครอยากเล่น AirMax ด้วยกันก็โหลด AirMax ในสตรีมจากนั้นแอดชื่อมายูริยะวิธีแอดชื่อก็ต้องกดคำสั่งแป๊บนึงนะจำไม่ค่อยได้ต้องเฮลก่อนคือมันยังเป็นเออแอดแอดอยู่ระบบการแอดเพื่อนเลยยังต้องคีย์โค้ดอย่างนี้อยู่กดค้าแล้วก็แอดเฟนแล้วก็ชื่อคนเราอยากจะแอดไม่งั้นก็มีอีกระบบหนึ่งคือให้คลิกตรงเนี้ยปกติมันจะมีไอ้หน้านี่วะเนี่ยอย่างเงี้ยคลิกชื่ออย่างนี้ไปก็ชวนเชิญเข้าเกมกดรีพอร์ตคอมเมนต์เชิญเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เพียงจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ